เด็กชายค่ะจะมาคุยเรื่องน้ำนะเล็กหญิงค่ะน้ำเนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วว่าสมควรจะกินอย่างน้อยลิตรครึ่งถึง2ลิตรต่อวันแล้วแต่งานถ้าเราทำงานกลางแจ้งยิ่งต้องดื่มเยอะนะโดยเฉพาะมันเสียเหงื่อเยอะเสียเหงื่อเยอะแล้วก็เกี่ยวกับตอนนี้อากาศร้อนเขาเรียกอะไรนะเป็นสโตกกันเยอะสโตกเป็นเวฟขึ้นความร้อนนะต้องดื่มให้เยอะมันจะเข้าไปปรับแล้วโดยเฉพาะการกินเค็มนะพวกกินเค็มกินพวกขนมกรุบกรอบอะไรต่างๆหรือว่าปรุงรสเค็มมากๆเนี่ยอันตรายมากมันมีการวิจัยออกมาแล้วว่าเขาไปศึกษาว่าทำไมคนครอบครัวเนี่ยเป็นโรคไตทั้งครอบครัวเลยไปตรวจดูเขาเช็คดูแต่ละวันก็กินไม่เกินมาตรฐานนะมาตรฐานการกินเค็มเนี่ยประมาณ 2,000 มิลลิกรัมหรือ1ช้อนชาแต่ทีนี้มันอยู่ในอาหารบ้างน้ำปลาบ้างเครื่องปรุงรสบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่เกินละนะครอบครัวนี่ไม่เกินแต่เป็นไตทั้งครอบครัวเลยปรากฏว่าเขาดื่มน้ำน้อยอันนี้เลยนำมาบอกกันว่าน้ำเนี่ยอย่าดื่มน้อยดื่มไม่เยอะเพราะน้ำเนี่ยมีประโยชน์หลายด้านมากเลยช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยขับถ่ายระบายได้ดีล้างสารพิษนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นหลายโรคมันมาโดยที่เราไม่คาดคิดแต่น้ำเนี่ยช่วยได้เกือบทุกโรคทำให้เลือดไม่ข้นด้วยใช่เพราะฉะนั้นดื่มกันให้พอนะน้ำเนี่ยอันนี้ประมาณ500ซีซีก็ดื่มสัก3ขวดถึง4ขวด3ขวดประมาณนี้อันนี้ประมาณเนี้ยลิตรครึ่งนะก็เติมไปสักเนี่ยอย่างเงี้ยแจ๋วเลยนะขนาดเนี้ยประมาณเนี้ยเราค่อยๆจิบไปนะคะระหว่างวันคือไม่ต้องดื่มทีเดียวหมดขวดค่อยๆจิบไปเรื่อยฝึกนิสัยไปค่ะฝึกนิสัยการดื่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะทำได้ใหม่ๆก็อาจจะมันทานมาไม่ได้นะค่ะเนี่ยเริ่มร้อนแล้วเลยนะคะเพื่อนๆไปดื่มกันนะคะน้ำดื่มมากๆค่ะ